ตอบกลับไงนะนี่เองสองคนจะอะไรกันนักกันนะของแบบนี้มันต้องใจเย็นเมื่อก่อนนะตอนที่แม่เจอกับพ่อครั้งแรกอ่ะเหนือรู้ไหมมันเป็นเพราะรูปรูปนึงพ่อเขาไม่ได้เป็นคนที่นี่นะเขาแค่มาเที่ยวถ่ายรูปแล้วเขาก็เดินมาหาแม่มาถามแม่ถึงความหมายของภาพภาพนี้ก็เป็นภาพของปู่ม่านย่าม่านน่ะลูกแม่ก็อธิบายให้พ่อเขาฟังอะนะถึงความเป็นมาของภาพนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อเขาจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เราก็มองตากันแล้วมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างอะพ่อเขาก็ขอถ่ายรูปแม่เราก็เลยรู้จักกันแม่คะจ้ะจะขายกล้องจริงๆเหรอคะแม่แม่อยากให้คนที่เขารักจะได้ดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันแม่ว่าพ่อเขาก็คงคิดเหมือนแม่อย่างนี้แหละกล้องนั่นน่ะข้าให้ยืมเฉยๆนะเว้ยเอาไว้ให้เองถ่ายเก่งซะก่อนแล้วค่อยมาสอนข้าชอบไหมครับลองดูThank you.
นาะเขียนมาอย่างเงี้ยตอบกลับไงเนี่ยไม่รู้เออไม่คุยกับเขาใน Facebook ไปเลยไม่งาไม่ได้ฟีลทำติดดูยังส่งจดหมายสวัสดีเจ้าเก่งข้างไงหรือยังบ่เป็นอย่างยายเจ้าบ่เป็นอย่างเจ้าอยู่ที่นี่ไปอีกหลายวันเลยล่ะแต่เราอยู่ๆเขาก็หายไปพ่อก็ทิ้งภาพภาพหนึ่งเอาไว้ให้มันเป็นภาพของแม่เองนั่นแหละที่พ่อเขาถ่ายให้วันแรกอ่ะด้านหลังก็มีข้อความเขียนเป็นรูปยิ้มเวลามันก็ผ่านไปนานเลยนะลูกนานมากแล้วแม่ก็เสียใจมากแม่คิดนะคิดไปหลายอย่างคิดไปต่างๆนานาว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราตั้งแต่แรกคิดไปเองคนเดียวคิดจนแม้กระทั่งคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องตัดใจแต่เราอยู่ๆนะพ่อก็กลับมาเขากลับมาในวันที่แม่กับ
เกือบจะทำใจลืมเขาไม่ได้อ่ะพ่อเขาก็คงมีเหตุผลของเขาที่เขาหายไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมากล้องตัวนี้มันเคยทำให้แม่ได้เจอกับพ่อมันอาจจะทำให้เหนือได้เจอกับเขาก็ได้นะลูกนะผู้ชายที่รักหวังดีในโลกนี้คงมีแค่พ่อคนเดียวใช่ไหมคะนี่สวยอยู่ในโปสการ์ดจริงๆนะครับคิด
ผมตั้งใจจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยผมส่งข้อความไปใน Facebook ของคุณแต่ไม่เห็นคุณตอบกลับผมก็เลยตัดสินใจลองมาหาคุณที่นี่เพื่อที่จะได้อธิบายทุกอย่างให้คุณฟังด้วยตัวเองคุณเหนือครับนั่นล่ะสายนิดนึงสายสายพี่ถ่ายสวยๆนะพี่โอเคอย่างนั้นล่ะสวยแล้วอันนะดียังพร้อมนะพร้อมค่ะน้ำแก้1 2เชมชูเก็บไว้ที่อยู่ในใจเป็นวันเดือนเตือนไปขนาด